เป็นประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนนอนหลับสบายทำให้เรียนเก่งทำให้ตื่นนอนเร็วขึ้นทำให้จิตใจสงบเอาตอบแล้วสูงสุดของเราก็คือเรื่องของจิตใจสงบขอถามจริงๆใครสวดมนต์ก่อนนอนบ้างยกมือหน่อยโอ้โหคนสิงห์บุรียกด้วยยกไหมคะถ้าไม่สวดห้ามยกนะต้องคนสวดมนต์สวดเอามือลงใครไม่ได้สวดมนต์แล้วยกถือว่าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วมันจะกลายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์นะห้ามยกนะต่อไปข้อ10ข้อ10แผ่เมตตาเคยแผ่เมตตาไหมเคยครับเมื่อเช้าแผ่ทุกวันเลยเช้าเช้าแผ่เมตตาเป็นการขจัดสิ่งใดขจัดสิ่งใดแผ่ทุกวันแต่ไม่รู้ลองคิดดูสิว่ามันจะทำให้อะไรหายไปก็ความเห็นแก่ตัวตรงนี้ต้องคิดเองแล้วนะขอความอดทนอดกลั้นขอความหลงลืมงอความวิริยะอุตสาหะแผ่เมตตาตอนเช้าไอ้สวดมนต์น่ะจิตใจสงบแหละไอ้แผ่เมตตามันก็สงบแล้วมันขจัดอะไรด้วยลองดูสิในนั้นน่ะในข้อนั้นน่ะอะไรมันน่าจะใช่อะไรมันน่าจะตัดทิ้งไปข้อนี้น่าจะตอบข้อตอบข้ออะไรคะข้อกอไก่ตอนนั้นเช้าๆต้องตั้งสติใหม่นะคะตั้งสติใหม่อ้าวลองเช็คคะแนนเช็คคะแนนก่อนได้เท่าไหร่อ้าวใครได้10ปริ้งไม่มีใครได้9 1 2 3 4คนเก่งมากใครได้8 1 2 3 4 5 6 7 8เอาปรบมือ9กับ8ปลายทางด้วยนะคนเมืองสิงห์ได้เท่าไหร่ไม่มีแต่ถูกเยอะนะถูกเยอะใช่ไหมคะถูกเยอะอยู่นะมั่นใจมั่นใจว่าถูกเยอะเอาละตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ยังไม่หมดถูกไหมคะเรามีเนื้อหาสาระอีกเยอะแต่ว่าในช่วงนี้คุณครูอยากจะเน้นกับนักเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้นักเรียนตระหนักแล้วก็รู้ถึงพยานอันตรายหรือภัยที่ถ้าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเรามีชีวิตอยู่ได้สิ่งแวดล้อมของเราก็ต้องดีด้วยถ้าสิ่งแวดล้อมของเราไม่ดีเป็นทะเลทรายมีแต่ร้อนอย่างเดียวเราก็จะอยู่ไม่ได้ถูกไหมคะถูกนะเอาเจ๋งได้กี่ข้อเจ๋งได้9ข้อขนาดหลับตาลืมตามาบ้างไม่บาบ้างเจ๋งยังได้9เลยถูกไหมถ้าเจ๋งมาโรงเรียนทุกวัน10แน่ๆได้11เลยเพื่อนบอกอาจจะได้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นพยายามนะต้องมาโรงเรียนทุกวันนะคะเอาละตอนต่อไปยังมีเวลาคุณครูมีอีกตอนต่อไปคราวนี้จะให้ทำก่อนแล้วค่อยเฉลยทีหลังนะคะเนื้อหามันก็จะต่อเนื่องกับเมื่อกี้นี่นั่นแหละไม่ได้ยากพร้อมยังพร้อมแล้วนะเอาตอนต่อไปที่คุณครูทำแบบนี้เพราะบางคราวในการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยเนื้อหาสาระบางทีมันอาจจะตกหล่นไปบ้างมันไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นก็จะให้ช่วยกันดูนะช่วยกันคิดด้วยเอาใหม่เริ่มใหม่ตรงเมื่อกี้มีใครสงสัยอะไรไหมไม่สงสัย
้าวต่อไปพร้อมยังคราวนี้น่าจะได้มากกว่าเดิมนะน่าจะได้มากกว่าเดิมอ้าวเริ่มแรกก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะเอาให้ทำเองอ่านเองคราวนี้ต้องใช้ของตัวเองแล้วคราวนี้พี่ต้องอ่านเองแล้วนะเอาคุณครูอ่านโจทย์ให้ก็แล้วกันข้อ1ภาคเหนือประกอบด้วยกี่จังหวัดต่อไปเอาเลือกได้แล้วค่ะต่อไปเริ่มมีปัญหาแล้วต่อไปแม่น้ำที่สำคัญในภาคตะวันออกคือแม่น้ำสายใดแม่น้ำที่สำคัญในภาคตะวันออกคือแม่น้ำสายใดมันก็มีที่จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็จัดหมวดหมู่ให้มันดีเจ้าพญาน่าจะนึกออกปิงน่าจะนึกออกโขงน่าจะนึกออกรวมทั้งบางปะกงด้วยมีเลยแม่น้ำสุโขทัยมีเหรอสุโขทัยอยู่ภาคกลางต่อไปต่อไปข้อที่3ข้อใดที่จัดเป็นลักษณะการตั้งบ้านเรือนในเขตภาคกลางของไทยข้อใดที่จัดเป็นลักษณะการตั้งบ้านเรือนในเขตภาคกลางของไทยเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วแผนท่องแผนที่เอามาประมวลกันใช้ประโยชน์ต่อไปเอาเลือกได้แล้วนะคะต่อไปข้อที่4เทือกเขาใดที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของไทยเทือกเขาใดที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของไทยสอบวิเคราะห์ก็คิดไม่ได้สอบความจำก็จำไม่ได้สอบอะไรดีล่ะแปลกเนาะคิดไม่ออกจำไม่ได้ข้อต่อไปนี้จะยากเข้าไปอีกเอาต่อไปข้อที่5เส้นสมมุติใดที่ลากรอบโลกตามแนวนอนไอ้เส้นป่องๆอะค่ะลากรอบโลกตามแนวนอนและแบ่งซีกโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้เส้นมอริเดียนเส้นลาติจูดเส้นแหวงเส้นลองติจูดเส้นสมมุติไม่ต้องต่อไปคิดนะเราคิดไม่ออกหรอกต่อไปมาข้อง่ายละ
ใครมีส่วนร่วมในการทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดใครมีส่วนร่วมมีส่วนสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมมากที่สุดต่อไปเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยต่อไปข้อที่7วัฒนธรรมของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุดวัฒนธรรมของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุดเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับลักษณะเผ่าพันธุ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ประเพณีข้าวของเครื่องใช้ความคิดความเชื่อนั่นแหละมันเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงคุณครูให้นักเรียนดูการบิณฑบาตของพระสงฆ์ที่มันแตกต่างกันบ้างก็พายเรือบ้างก็มารถบ้างก็เดินบ้างก็ขับซาเล้งบ้างก็ขี่ม้ามันมาจากอะไรมันน่าจะเป็นข้อไหนต่อไปอย่าเสียเวลาเมื่อเช้าดูคุณครูขี่ม้าไปโรงเรียนไหมต่อไปข้อที่8ข้อใดที่จัดเป็นลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคใต้มากที่สุดปลูกอะไรเนี่ยเขาปลูกอะไรกันต่อไปต่อไป